็ดแล้วนะคะมะเขือยาวผัดกับโหระพาค่ะป้าน้องวันนี้ป้าน้องใส่เห็ด3อย่างด้วยนะคะใส่หูหมูด้วยเนื้อหมูด้วยค่ะใส่ตะเกียวนิดหน่อยที่แรกป้าน้องเตรียมตะเกียวจะใส่ไว้เด็กเขาลืมเขาไปเอาซอสปรุงรสใส่ก็เลยใส่ตะเกียวได้น้อยนิดนึงค่ะเตรียมไว้ล้างน้ำไว้เสร็จแล้ว1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คือผัดมะเขือยาวกับใบโหระพากับเห็ด3อย่างล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ผ่าตัดท่อนยาวประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วผ่า4แล้วก็ล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้เพื่อไม่ให้ดำค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปลวกผัดเนี่ยนะคะมะเขือยาวผัดเนี่ยเขาจะเอาไปทอดน้ำมันวันนี้ป้าน้องจะทำวิธีใหม่ใช้ลวกค่ะใส่เกลือไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวน้ำร้อนหรือเดือดก็เอามะเขือลงแล้วก็หยอดน้ำมันงาลงไปแล้วลงลวกนะคะแล้วก็เอาน้ำมันงาหยอดไปหน่อยนะคะเวลานั่นมะเขือจะได้แววหวานค่ะเขาจะได้แววหวานนะคะนะคะลวกไปจนมะเขือสุกนิ่มนะคะแต่อย่าให้เละนะคะแล้วปิดไฟแล้วก็ไปน็อกน้ำค่ะเย็นไว้ค่ะหยุดกันเผาผ่านของเขานะคะค่ะเครื่องผัดมะเขือยาวเขาก็จะมีกระเทียมนะคะเดี๋ยวเอาไปตำนะคะตำกับพริกแล้วก็จะมีใส่เต้าเกี้ยวเรามีหมูแล้วป้าน้องใส่หูหมูนิดค่ะแล้วก็มีเห็ด3อย่างทำกระเทียมกับพริกแดงเดี๋ยวเอาพริกขี้หนูใส่หน่อยนะคะใส่พริกขี้หนูไปนิดหน่อยค่ะอย่าให้เผ็ดมากให้มันเผ็ดนิดหน่อยพริกใหญ่นี่ก็ช่วยให้สีสันสวยค่ะเดี๋ยวก็เอาไว้โรยหน้าหน่อยค่ะปลาด้วยนะคะป้าน้องปลูกไว้ที่ต้นหน่อยตำสไตล์ของป้าน้องนะคะป้าน้องจะไม่กินน้ำมันเยอะกินแค่ตะแคงกระทะให้มันไปทั่วๆเอากระเทียมกับพริกที่ตำไว้กับพริกลงใส่ผัดให้หอมนะคะจะอร่อยหรือไม่อร่อยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเอาใส่หูหมูเลยค่ะอร่อยแน่ใส่ค่ะนี่เอามะเขือมาใส่ค่ะเร่งไฟนิดหนึ่งใส่ค่ะมะเขือที่ลวกไว้นะคะเร่งไฟนิดหนึ่งเร่งผัดให้เข้ากันค่ะทีนี้ก็เอาพริกขาวน้ำมันหอยน้ำปลาใส่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวสัก 7-12 ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะชิมก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยลวกไว้นะคะจะใส่สดๆก็ได้ค่ะแต่พอดีหมูวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะทำอันนี้ก่อนไม่ได้เอาออกจากซีค่ะก็เลยต้องต้มน้ำใส่ก่อนค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วชิมวอกค่ะเศษ1ส่วน2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วจะมีกระแบ่งเอาใบโหระพาใส่ดับไฟค่ะเพื่อที่กลิ่นโหระพาจะได้แรงเพราะไม่ดับไฟกลิ่นมันจะตามเตรียมตะเกียวของฉันไว้ขึ้นช้อนโต๊ะพอต้องใส่ตะเกียวหน่อยสิอร่อยผัดมะเขือยาวนะคะมากินกับป้าน้องนะคะป้าน้องเป็นคนชอบมากผัดมะเขือยาวมะเขือยาวเนี่ยตามธรรมดาเขาใช้หมูแต่ป้าน้อง
ช้หูหมูวันนี้มีหูหมูเขาจะเพิ่มแคลเซียมด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มเห็ด3อย่างเข้าไปด้วยค่ะมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามป้าน้องนะคะเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ